ในที่สุดรถของพี่วีก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยพร้อมวิ่งลุยกันต่อแล้วล่ะครับแต่เส้นทางสุดโหดยังไม่จบแค่นี้นะครับเรียกว่ายิ่งลึกยิ่งโหดครับมีทั้งทางโค้งชันขึ้นเขาแบบยาวๆผาดล้มกันไปอีกหลายคันเลยล่ะครับและที่เด็ดของทริปนี้ก็คงไม่พ้นเนินหมาหอนครับซึ่งเป็นทางลงเขาต่อเนื่องยาวๆความสูงด้วยประมาณก็ให้ผู้ชมลองนึกภาพง่ายๆนะครับก็ประมาณเดินลงตึก 5-6 ชั้นที่มีความชันถึง45องศาเลยล่ะครับแถมยังเป็นร่องน้ำลึกมีหินใหญ่ลอยๆทางลงยากๆแบบนี้ไปถามพี่เมย์หัวหน้าทีมเอนดูโรของเราดูหน่อยครับว่ามีวิธีการลงแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดครับนี่คือเทคนิคเหรอพี่ดับเครื่องใส่เกียร์ปล่อยหยิบคัทอย่างเงี้ยเซฟสตาร์ทเครื่องดีกว่าเพราะจริงๆแล้วถ้าใส่เกียร์หนึ่งลงมามีเอนจินเบรกใช่พอมีเอนจินเบรกเนี่ยบางทีขาเราลงมาออกมาข้างนอกเบรกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเบรกได้เพราะฉะนั้นเอนจินเบรกก็จะช่วยในการที่จะชะลอความเร็วเหมือนกันแต่ในกรณีนี้คือพอดับเครื่องลงมากันหมดก็เลยดับตามกันหมดเลยปกติเขาไม่ดับใช่ไหมจริงๆแล้วต้องใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็เอนจินเบรกค่อยๆเอนจินเบรกลงไปครับก็ใช้เอนจินเบรกในการเบรกมาช่วยเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งครับใช่พอเอนจินเบรกเนี่ยพอเราพี่เอาขาออกเนี่ยเราก็สามารถที่มีเครื่องช่วยดึงความเร็วเราได้ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจะช่วยเพราะเบรกในรถเนี่ยมีอยู่3จุดก็คือเบรกหน้าเบรกหลังแล้วก็เอนจินเบรกซึ่งจะทำงานเราแล้วแต่โหมดที่เราจะเลือกใช้ครับผมก็คือต้องเกียร์หนึ่งใช่ครับแล้วก็คือใช้คัทกำปล่อยไปเรื่อยๆใช่ครับใช่คือพอเร็วไปแล้วก็ปล่อยคัทแค่ฮึ่มใส่กันก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่โหดเอาเรื่องนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่พี่เมย์คอยให้คำแนะนำกันสำหรับการเดินทางของเราในครั้งนี้เรียกได้ว่าประทับใจกันไปทั่วหน้าครับทั้งล้มทั้งพลาดทั้งพังเลอะเทอะและเจ็บตัวแต่ทุกท่านก็ผ่านมาได้ครบทุกคันอย่างปลอดภัยครับแต่นอกเหนือจากความสนุกบนเส้นทางเมืองแรกเก่าของเพชรบุรีแห่งนี้ที่เราได้รับแล้วนะครับเรายังสามารถรับรู้ถึงความเป็นธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ของพื้นป่าแก่งกระจานแห่งนี้อยู่เราเข้าไปสนุกกับเขาไม่ทำร้ายเขาดูแลเขาก็จะยังสดใสทุกครั้งที่เราเข้าไปสัมผัสเสมอนี่แหละครับเสน่ห์ของเอนดูโรบนพื้นป่าแก่งกระจานในเส้นทางเมืองแรกเก่าหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีครับก็วันนี้เสร็จภารกิจอีก1วันอากาศกำลังดีก็แดดร่มลมตกได้ยินเสียงสวดมนต์ของวัดยางน้ำกัดใต้ครับซึ่งเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวเขตอำเภอซึ่งวัดนี้ก็เป็นที่ใช้ในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เอนดูโร่ด้วยก็คือที่เรายืนตรงนี้คือสนามแข่งขันเลยแล้วเพื่อนเราหายไปไหนมีใครเจอไหมเฮ้ยเพื่อนยังเต็มอยู่ก็วันนี้ผู้นำทางเชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญการขับขี่ลองสรุปที่เราได้ในวันนี้ครับว่าเราได้เจออะไรที่เป็นประโยชน์ที่จะมาบอกเล่ากับเพื่อนๆทางบ้านครับก็วันนี้เส้นทางก็มีหลายรูปแบบนะทั้งน้ำทั้งโคลนทั้งหินลอยอะไรเงี้ยแล้วก็เนินชันอะไรเงี้ย
ก็มันก็ทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเราความแข็งแรงของตัวเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้สัมผัสกับบรรยากาศในป่าฝืนของอำเภอหนองยะป้องครับก็คืออยากให้เพื่อนๆที่ขับขี่อนุโลมาท่องเที่ยวกันครับมาลองสัมผัสดูครับวันนี้เราท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เรามาเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็จะมีการช่วยเหลือกันในบางจุดที่ว่าไปกันได้ยากเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราเน้นการเดินทางแบบปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็สนุกสนานกันพอสมควรวันนี้ครับผมเส้นทางเนี้ยยังมีเพียบเลยครับใช่ครับใช่ครับวิ่งกันไม่หมดครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสไตล์สองล้อนะขับขี่เข้ามาสไตล์ดูโร่เนี่ยผมว่าหนองยะป้องเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับเพราะว่าไม่ไกลครับแล้วก็เส้นทางหลากหลายมีน้ำมีฝุ่นมีโคลนครับชันๆก็มีให้ใช้นะครับฉะนั้นผมว่าโอเคนะครับสำหรับเส้นทางสำหรับดูโร่ชาวสองล้อที่ชื่นชอบสไตล์การท่องเที่ยวแบบนี้นะเป็นตอบโจทย์ได้ครับโอเคเลยครับนี่ได้เวลาเนาะเป็นไงเพื่อนๆวันนี้สนุกไหมถ้าผมชวนจะมาอีกไหมโอเครักตายเลยครับก็เดี๋ยวพบกับรายการดีๆกับการท่องเที่ยวสนุกๆมันๆในรายการ Core Motor Sport Thailand ได้ในคราวต่อไปสำหรับวันนี้พวกเรา4คนกับเพื่อนๆขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ